ได้จังหวะแล้วเอาได้จังหวะแล้วเอาได้จังหวะแล้วทำได้จังหวะแล้วเอาโอ้แล้วเขาไม่ยอมครับฝรั่งเขาไม่ยอมครับตัวก็ใหญ่เขาทนอยู่แล้วสวัสดีครับผมวังจะเป็นตัวครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องผมครับผมรู้ผมหายไปนานคืออย่างนี้คือช่องผมเนี่ยมันมีปัญหามันทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถอัพคลิปได้แต่ตอนนี้ผมกลับมาแล้วผมกลับมากับโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์หลายอย่างมากเลยไม่ต้องห่วง1เดือนที่ผมหายไปเนี่ยผมมีทั้งรีแคปผมมีทั้งการออกกำลังกายทั้งสอนมวยทั้งโอ้โหมีเยอะมากมีเยอะมากๆที่ผมจะมาให้ทุกคนดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกดซับอ้าวยังอีกลองกดซับดูครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดซับแต่ชอบดูคลิปรีแคปหรือคลิปต่างๆที่ผมทำก็สามารถเข้ามากด Subscribe ได้นะครับและที่สำคัญครับณปัจจุบันนี้สามารถกดเข้ามาเป็นเมมเบอร์ได้นะครับเพราะอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าช่องของผมเนี่ยทำรีแคปเป็นหลักซึ่งทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถเปิดโฆษณาได้และไม่มีรายได้จากการทำ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะสนับสนุนหรือว่ารีเควสคลิปต่างๆก็กดเข้ามาเป็นเมมเบอร์ได้ครับเดือนละ50 บาทเท่านั้น wow. แต่วันนี้ครับวันนี้ผมมีนักมวยคนนึงนะครับตามชื่อคลิปเลยที่ทุกคนเนี่ยเรียกร้องอยากจะเห็นอยากจะดูอยากจะให้ผมทำรีแคปทำอนาลิซ์นะครับนั่นก็คือเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊ใส่ลุงนั่นเองนะครับเป็นขวัญใจของคนไทยหลายๆคนนะครับที่ชอบดูมวยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆไทยไฟท์นะครับวันนี้ผมมีหนึ่งคลิปมาให้ดูครับเต็งหนึ่งเจอกับโมฮัมหมัดโอเซนน้ำหนัก81 กิโลกรัมนะฮะนี่มาจากช่องไทยไฟท์ออฟฟิเชียลนะครับถ้าใครอยากจะดูก็สามารถเข้าไปในช่อง YouTube ไทยไฟท์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็เข้าไปดูคลิปต่างๆนานาได้นะครับมีคลิปมากมายครับเอาละครับเริ่มแล้วนะครับยกแรกครับเต็งหนึ่งเนี่ยเป็นมวยซ้ายนะครับอย่างที่ทุกคนทราบครับน้ำหนัก81นี่หลายๆคนชอบเอาเต็งหนึ่งมาเปรียบเทียบกับผมนะผมบอกเลยว่าผมไม่ไหวผมสมัยผมชกผมเต็มที่เลยที่ผมปล่อยน้ำหนักไปชกโอ้ยแล้วโดนแม่โดนนับสกอร์นี่คือเหลือเชื่อผมจะบอกว่าน้ำหนักปล่อยที่ผมปล่อยเต็มที่เนี่ยคือ77แล้วอันนั้นคือผมปล่อยเต็มที่ละเต็งหนึ่งเนี่ยชก81ถ้าผมชกกับเขาเนี่ยผมตายแน่เอาละครับมาละครับนักมวยแล้วโอ้โหบวกกันไปบวกกันมาครับตรงนี้บอกเลยเต็งหนึ่งไม่สนใจครับบอกโดนก่อนแต่ยังคงต่อยได้อยู่ครับยังไม่ลงง่ายครับมีจิ้มซ้ายจิ้มซ้ายไป2ทีครับมวยซ้ายมันต่อยซ้ายแรงอยู่แล้วครับแล้วต่อยกติกาคาดเชือกไทยไฟท์ only ครับมวยไทยของจริงมวยไทยบนลานมันตรงนี้ครับเอาละครับไทยไฟท์มันสนุกแบบนี้นี่เองครับมวยเราไม่ได้ดูตั้งนานครับต่อยซ้ายต่อยซ้ายไป2ทีตอนนี้แต่งหนึ่งนี่คือเหมือนเขารู้ตัวครับว่าเสียไป2แต้มในยกแรกนะครับเนื่องจากว่าโดนนับเนี่ยก็คือต้องเดินครับต้องเดินทำแล้วจิ้มซ้ายจิ้มซ้ายก็คือหมัดขวาลืมครับจิ้มแต่ซ้ายต่อยทำไมขวาจิ้มแต่ซ้ายมาดิแล้วพยายามศอกแล้วศอกไม่ได้ครับแหมตรงนี้ฝั่งตรงข้ามบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมไม่น่าไปปลูกเสือไปปลูกเขาตื่นแล้วเขาตื่นแล้วยังไงครับแต่งหนึ่งเดินอยู่ครับเดินครับแหมเตะขวาไปทีนะครับพยายามวนครับคือรู้ว่าตัวเองได้เปรียบแต่คือกำลังโดนถมครับโดนศอกซ้ายไปอีกทีนะครับแต่งหนึ่งครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปนี่แล้วแฟนคลับเขาถึงเยอะแหมมวยมันเดินสนุกครับถึงจะมีไขมันเล็กน้อยแต่บอกเลยว่าร่างกายเนี่ยฟิตแน่นอนครับโอ้โหภายนอกเป็นแบบหนึ่งแต่ภายในเฮ้ยเฮ้ยโดนไม่สามารถเฮ้ยแกว่งเหมือนกันแกว่งเหมือนกันว่าไงครับฟิตเต็มร้อยหรือเปล่าครับแต่งหนึ่งฟิตเต็มร้อยแล้วโอ้ยบวกซ้ายเข้าไปครับบวกซ้ายเข้าไปครับบวกซ้ายไปอีกทีหนึ่งโอ้ต่างคนต่างโดนครับแหมทำตาโตเลยครับทำตาโตแล้วบอกมือมันเกิดเห็นเลยเพื่อนทำตาโตแล้วครับฝรั่งแหมหมดยกแรกไปซะก่อนครับดูเดือดจริงๆครับต้องทาวัสลินแล้วครับหลายๆคนสงสัยครับว่าทำไมต้องทาวัสลินนะครับก็คือให้มันลื่นนั่นเองครับพี่มดนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้ครับสวัสดีแล้วคิดถึงครอบครัวพี่มดทุกคนเลยนะครับเจ้าของไทยไฟครับคิดถึงจริงๆครับเอาละฮะยกที่2มาแล้วนะครับต่อย1-2ครับต่อย1-2แล้วแหมแต่งหนึ่งพยายามเตะซ้ายแต่ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงครับมวย81โลมันต่อยกันหนักอยู่แล้วแล้วไหนจะคาดเชือกผมบอกแล้วว่าถ้าหัวใจไม่เกินร้อยเนี่ยไม่ได้แน่นอนครับฝรั่งคนนี้ถึงทรงมวยจะดูแปลกๆแต่รู้เลยว่าหัวใจเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับโอ้แต่งหนึ่งก็ตาจะพังแล้วเหมือนกันครับ
กรรมการบอกเมื่อกี้ชกกันสนุกเหลือเกินครับยก2เอาแบบยกแรกดิยก2เอาแบบยกแรกได้ไหมเตะซ้ายไปทีนึงครับแตง1ครับโดนนับไปแล้วนะโดนนับไปแล้วทำไมสนชาโอ้ยโดนซ้อมกลับไปทีนึงครับแล้วต่อยบวกกันไป1 2 1 2 1 2มาแตง1บวกศอกซ้ายไปอีกทีนึงครับยังไม่โดนครับโหดูตาแต่ละคนเนี่ยพังหมดแล้วครับพังหมดแล้วไม่สนใจไปก่อนครับบอกมัดเอาไว้ทีหลังเมื่อกี้ต่อยซ้ายอย่างเดียวตอนนี้เตะซ้ายอย่างเดียวตอนนี้เตะซ้ายพี่เลี้ยงสั่งมาบอกผมไม่คิดพี่เลี้ยงสั่งมาผมก็ทำครับซ้ายโอลี่ครับโอ้โหสนุกเหลือเกินครับคู่นี้ครับจะครบยกหรือไม่ครับมวยมันต้องดูยาวๆครับแตงหนึ่งถอยครับต่อยทำไมเพื่อนโดนนับไปแล้วต้องเดินดิเพื่อนโหดูตาครับผมไม่อยากจะคิดว่ามันเจ็บแค่ไหนครับแค่ยืนได้ก็สุดยอดแล้วฝรั่งเดินต่อย1 2ครับเดินต่อย1 2ไปก่อนครับกรรมการบอกเฮ้ยออกมาดีไม่ต่อยในเชือกไม่เอาดูตาครับเตะซ้ายไปอีกทีนึงครับมันต้องบังดิฝรั่งมันต้องบังดิไม่บังไม่ชนะนะเสียแต้มนะนี่คือเรามาคำนวณพร้อมๆกันนะครับในยกแรกเนี่ยโดนนับแปลว่าเสีย2แต้มถ้าเกิดว่าไทยไฟยังเป็นกติกา2แต้มอยู่ถ้ายก2เราชนะเราจะได้อีก1แต้มถ้ายก3เราชนะได้อีก1แต้มแปลว่าเสมอต้องต่อยกพิเศษครับแต่ตรงนี้ยังไงครับตรงนี้ยังไงบวกกันไปบวกกันมาครับยกนี้แตง1ดูดีกว่าเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะถอยแต่ยังโอเคอยู่ครับเตะซ้ายในช่วงแรกได้เยอะเตะซ้ายในช่วงแรกได้เยอะและยังไงต่อครับเตะขวาไม่โดนครับแตง1น่าจะผ่อนอยู่ครับพอตอนนี้แรงไปเยอะแล้วน่าจะโอ้โหพยายามสอกครับคือสอกไปไม่โดนสอกกลับดีกว่าเอาละแตง1ครับแตง1ครับว่าไงครับยังดุดันยังโหดเหมือนสมัยหนุ่มๆหรือเปล่าครับยังซ้อมยังฟิตเหมือนสมัยหนุ่มๆหรือไม่ตอนนี้ขอโยกไปก่อนครับโดนมาเยอะในยกแรกครับแค่ยืนได้ก็สุดแล้วครับฝรั่งเตะขวาไปอีกทีแล้วต้องยอมรับเลยว่าอย่ายิงใช่ครับแต่เตะซ้ายแล้วบวกขวาไปทีนึงครับออกคนละทีคนละชุดครับเตะซ้ายไปทีนึงครับเขาเตะตัดล่างเนี่ยครับคือการแก้เกมครับเขาเห็นแล้วนะครับว่าแตง1เนี่ยชอบเตะซ้ายเขาก็แก้เกมโอ้แต่หมัดซ้ายหมัดนี้ไม่ได้แก้นี่ว่าโดนไปเต็มๆแล้วจึงกับถอย nope. จึงกับถอยยักจึงกับถอยแตง1เดินไม่เดินครับต่อยซ้ายไปอีกทีนึงยังไม่โดนครับฟันศอกซ้ายไปอีกทีนึงให้มันกลัวไปก่อนครับอะไรเกิดขึ้นครับเหมือนฟันยางหลุดครับไม่รู้มีฟันหลุดไปกับฟันยางหรือเปล่าครับแหมจริงๆหน้าตาเขาดีนะเนี่ยตอนนี้เหมือนเริ่มคิดแล้วกรรมการบอกไม่เอาแล้วนะถอยโอ้โหแล้วดูครับสีหน้าแววตาของแตง1ครับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมันโอ้โหต่อยซ้ายต่อยซ้าย3ทีแล้วเตะซ้ายนี่ครับบวกกันไปบวกกันมาอุ้ยอุ้ยโดนอุ้ยโดนอุ้ยโดนเมื่อกี้โอ้น่ารักนี่ครับเห็นได้เลยครับว่าแตง1น่ารักครับคือจังหวะเมื่อกี้มันเอาเปรียบได้เลยครับแม่และพี่เป๊กของเรานะครับพิธีกรไทไฟครับยืนยิ้มเลยครับคือจังหวะเมื่อกี้ผมชื่นชมเลยนะครับเพราะว่าแตง1เนี่ยสามารถซ้ำได้เลยครับแต่ไม่ทำครับเห็นเขาลื่นครับจังหวะลื่นของเมื่อสักครู่ครับเอาละผ่านมาสองยกผมคำนวณให้นะครับในยกแรกนั้นเราเสียแต้มไปเนื่องจากว่าโดนนับแต่ในยกที่2กลับมาได้อีก1แต้มแปลว่าเราห่างอยู่1แต้มเท่านั้นครับถ้าในยกนี้เราชนะคะแนนเราชนะยกนี้นะแปลว่าจะเสมอแต่ถ้ายกนี้เราชนะเราได้นับเนี่ยแปลว่าเราชนะเอาละยกสุดท้ายค่อยต้องดูว่าแผ่วหรือเปล่าครับเนี่ยเตะซ้ายไปทีนึงครับคือทั้งคู่เนี่ยต้องยอมรับว่าตั้งแต่ยกแรกเนี่ยออกอาวุธไม่หยุดเลยครับนี่อ่ะต่อยซ้ายแล้วต่อยซ้ายโอ้โหโอ้ยออกทีออกเป็นชุดเขาเรียกว่าฉายเป็นชุดได้จังหวะแล้วเอาได้จังหวะแล้วเอาได้จังหวะแล้วทำได้จังหวะแล้วเอาโอ้แล้วเขาไม่ยอมครับฝรั่งเขาไม่ยอมครับตัวก็ใหญ่เขาทนอยู่แล้วเขาทนอยู่แล้วดูหน้าครับพังหมดครับเอาละคือต้องเดินอ่ะคือฝรั่งคนนี้ยังไม่มีอาวุธอะไรนอกจากพวกลูกบวกนะถ้าสังเกตดูครับโอ้แตง1ครับอยู่ในเชือกคือน่าจะคือช้าลงเห็นได้ชัดเลยแต่ต้องเข้าใจด้วยครับน้ำหนักครับน้ำหนักแบบนี้มันแหมผมว่าถ้าเกิดแตง1ชกสัก76 77นี่กำลังดีเลยนะพอมารุ่น80กว่านะผมว่ามันข้อดูใหญ่ข้อดูหนาเลยนะนี่อ่ะแต่อาวุธหนักจริงแต่คือต้องเจอฝรั่งที่แบบตัวใหญ่ๆอดทนอย่างนี้แหละฮะเตะซ้ายสวยครับต้องเตะไปก่อนครับยาวๆครับเตะแบบอย่าให้เขารู้สิเตะไปก่อนอย่างนี้แหละเขาไม่รู้โอ้ยโดนบวกไปโดนบวกเข้าไปเหมือนกันนะครับเอาละเกือบได้ยินพี่เลี้ยงเอาเลยครับมองเลยครับเอาละแตง1ครับว่าไงครับเตะซ้ายไปเรื่อยๆครับคือฝรั่งเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้ต้องดูครับแต่ประเด็นไม่ใช่อะไรนะประเด็นคือถ้าเกิดเราชนะกันเรา
ชนะยกนี้เนี่ยแบบคะแนนเนี่ยแล้วมันต่อไปอีกยกพิเศษเนี่ยดูสภาพของทั้งคู่ด้วยครับที่ชกเต็มที่มาแบบ3ยกเจ็บก็เจ็บคาดเชือกนะครับต้องเข้าใจครับมันเจ็บจริงๆครับมวยแบบนี้เราอยากจะเห็นเผยแพร่ไปทั่วโลกครับมวยคาดเชือกมันดูเป็นแบบของไทยอ่ะนึกออกไหมคือมวยสากลเขาใส่นวม MMA ก็ใส่นวม MMA ถ้ามวยไทยเนี่ยเราคาดเชือกนะมันจะดูเป็นมวยไทยมันจะดูเป็นสัญลักษณ์แล้วฝรั่งก็ต้องใจจริงๆอ่ะถึงจะมายอมชกเตะซ้ายแต่จะพูดไปผมก็ไม่ชกนะผมกลัวผมเจ็บเอาละยังเดินกันต่อครับยังเดินกันต่อหายใจทางปากแล้วนะครับทางด้านแตงหนึ่งครับผมว่าผมทำดีแล้วครับต่อยซ้ายไป2ทีโหดูหน้าของมวยต่างชาติคนนี้ครับโมฮัมหมัดแตงหนึ่งวนมาหายใจครับหมดแล้วไม่ทำให้สุดหรือเปล่าครับจริงๆแล้วหน้าพังขนาดนี้เอาอีกสักหน่อยหรือว่าแตงหนึ่งเนี่ยเขารู้นะครับว่าจะต่อยกพิเศษหรือเปล่าอันนี้ผมเดานะเพราะว่าคู่นี้ผมไม่เคยดูนะครับผมพูดว่าอาจจะมียกพิเศษแต่ผมไม่แน่ใจครับต้องดูครับเอาละหายใจทางปากเลยโหแล้วดูแฟนๆครับเยอะมาก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 ครับมาดูผลการชกผลการชกเป็นยังไงฮะผมชอบสูตรของพี่เป็กผลที่ออกมาคือเอาเสมอเรียบร้อยเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเพื่อนยกพิเศษหรือเปล่าครับสรุปเอาสรุปยกพิเศษหรือเปล่าไอ้นี่แต่งหนึ่งถึงกับบอก one more อันไปบอกเขาว่า one more ฝรั่งบอกเฮ้ยอะไรวะจะตายแล้วจะตายอยู่แล้วทั้งคู่เมื่อกี้คือเหนื่อยมากนะแต่ว่าเขาถือว่าได้พักอยู่เขาถือว่าได้พักอยู่โหดูตาปูดหมดแล้วครับเลือดก็ไหลครับนี่ฮะโปรโมเตอร์ของเรานะครับขึ้นมาสอนนะครับโอ้โหดูหน้าดูตาผมสงสารจริงครับยกนี้คือพูดง่ายๆรีเซ็ตใหม่เริ่มใหม่จากศูนย์ใครชนะยกนี้ก็คือชนะเลยถ้าเสมอยังต่ออีกยกพิเศษ1ยกครับแต่งหนึ่งน่าจะออกแข้งซ้ายเป็นหลักครับตรงนี้น่าจะไม่เดินแล้วไม่บวกครับแต่ฝรั่งเดินเลยครับบอกไม่มีอะไรจะเสียแล้วทำมาขนาดนี้เจ็บมาขนาดนี้ก็ขออีกสักหน่อยก็แล้วกันแต่คือสังเกตนะเดินทุกครั้งเจอโอ้โหเจอเตะซ้ายแต่ตัวเองมีเตะต่อยขวาไปหน่อยโอ้โหพูดเลยไม่รู้เรื่องเอาละฉายเป็นชุดอย่างที่ผมบอกครับต้นยกทุกรอบทุกยกทุกรอบนะครับแตงหนึ่งจะฉายในช่วงต้นยกแล้วหันมามองหน้ามองตาเขาครับคือแตงหนึ่งเนี่ยจะเป็นมวยที่แผ่วปลายยกแต่ต้นยกเนี่ยโคตรอันตรายครับแล้วโดนสอกไปลูกนี้โอ้โหกะโหลกไม่หักก็บุญแล้วผมบอกเลยโอ้โหเต็มครับโอ้โหมันดูเจ็บเหลือเกินครับต้องให้หมอดูเล็กน้อยครับเอาละหรือว่าตาจะเม่นขึ้นหรือเปล่ามันหลับตาข้างนึงเพื่อที่จะต่อยดูดิจะต่อยเม่นขึ้นไหมหรือว่าไม่กล้าต่อยหรือว่ายังไงฮะตอนนี้ยังไม่เม่นครับตั้งหนึ่งใช้ลูกเก๋าครับแล้วตบหลังบอกพอแล้วเพื่อนพอแล้วเพื่อนเหนื่อยทั้งคู่ครับพอแล้วเพื่อนแตงหนึ่งพยายามจับมือแตะมือบอกไม่ต้องแล้วไม่ต้องเดินแล้วเตะซ้ายไปทีนึงครับเตะซ้ายไปทีเนาะยังไงครับต่อยซ้ายไป2ทีครับต้องดูว่าครบยกไหมแล้วเกี่ยวขาดึงเวลาครับไม่ทำต่อครับแตงหนึ่งก็น่าจะเหนื่อยอยู่ครับเอาละตลาดยังคงพยายามเดินแต่ตอนนี้เหมือนอาวุธเหมือนแบบไม่รู้จะทำอะไรจริงๆครับคือต้องยอมรับว่าแตงหนึ่งเนี่ยทุกรอบเวลามวยเขาเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะดักด้วยแข้งซ้ายเนี่ยมันทำให้ออกอาวุธยากครับสังเกตดูเตะซ้ายแหมยังเบาอยู่ฮะต้องเข้าใจแหละว่าชกมายกที่4แล้วครับตอนนี้แล้วถีบลูกเมื่อกี้สวยงามจริงๆครับเอาละยาวๆแล้วฮะตรงนี้ไม่ต้องรีบทำหรอกแต่หมดยกสุดท้าย
หมดยกที่4ยกที่4มาเรามาดูผลการชกดีกว่าและคนชกโหดูหน้าของมวยต่างชาติครับแดง1เป็นฝ่ายชนะคะแนนครับแหมอ่ะอย่างที่ผมบอกครับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่แบบสนุกมากสนุกจริงๆครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูมวยย้อนหลังของไทไฟนะครับก็สามารถเข้าไปดูในช่องของไทไฟ Official นะครับใน YouTube ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเผื่อที่ใครอยากจะเข้าไปดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับโอเคก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับและเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมออโตมิโตขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไป